เหลือเชื่อบิ๊กพรีเมียร์สนคว้าส่วนเกินแมนยูไปปลุกฟอร์มเทพสื่อแฉแข้งส่วนเกินคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้สังกัดใหม่เป็นระดับทีมยักษ์ใหญ่หลังล่าสุดมีรายงานว่าทีมในพรีเมียร์ลีกกำลังสนใจที่จะดึงคว้าตัวไปลองใช้งานในซีซั่นหน้าและจะปลุกฟอร์มเก่งดาวเตะรายนี้ขึ้นมาได้Daily Mail สื่อดังแห่งแดนผู้ดีตีรายงานข่าวว่าเจสซี่ลิงการ์ดแนวรุกฟอร์มดับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์กลับประจำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเนื้อหอมกว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้หลังล่าสุดมีสโมสรบิ๊กทีมรายหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดครั้งหน้าเป็นที่ทราบกันดีว่าลิงการ์ดถือเป็นผู้เล่นที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกภายหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีและต้องหลุดจากทีมชุดตัวจริงของปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาโซชาซึ่งหมดความเชื่อมั่นในตัวดาวเตะรายนี้เป็นที่เรียบร้อยรายงานดังกล่าวระบุว่ามิเกลอาร์เตต้ากุนซือหนุ่มของอาร์เซนอลพร้อมที่จะเสี่ยงยื่นข้อเสนอคว้าตัวดาวเตะจอมแฟชั่นวัย27ปีมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้โดยหวังให้เป็นตัวแทนของแดนนี่เซบายอสกองกลางดาวรุ่งที่สอแววย้ายกลับไปค้าแข้งที่สเปนในอีกไม่ช้า